สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่นางสาวจิตภัทรกฤษฎากรหรือตั้นรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยถึงการทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ลักษณะในการตัดเพาะโดยระบุว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาเห็นคุณค่าและผลงานของเรา13ปีกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อายุ25ปีลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในนามพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกเสมอมาว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราเองที่ได้ลงในนามพรรคเป็นพรรคที่สอดคล้องกับอุดมการณ์เพื่อพี่น้องประชาชนตามความตั้งใจของตนตั้งแต่เด็กวันนี้ตั้นไม่ได้ยึดติดคำว่าจะต้องเป็นบ้านหลังไหนขอเพียงมีอุดมการณ์เดียวกันและให้โอกาสเราได้ทำงานเพราะตั้นยังยึดมั่นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักตลอดระยะเวลา13ปีบนเส้นทางการเมืองที่ได้มีโอกาสไป76จังหวัดได้รับฟังปัญหาหาทางแก้ไขประสานงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดได้มีโอกาสทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่มากประสบการณ์ทั้งเรียนรู้และปฏิบัติเองนี่คือเส้นทางที่เราเลือกแล้วเส้นทางการเมืองนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนามสกุลก็เปลี่ยนมาแล้วผ่านมาทุกรูปแบบงานในสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนตั้นก็ขอทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติตลอดไปล่าสุดพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับรองว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคนั่งเป็นประธานในการประชุมมีทั้งกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมด้วยตนเองและร่วมประชุมผ่านซูมทั้งนี้นางสาวจิตภัทรรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองแต่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมโดยเป็นที่สังเกตว่าได้ใช้ภาพนิ่งโปรไฟล์แทนการเปิดภาพวิดีโอโดยนายเฉลิมชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านางสาวจิตภัทรได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมโดดร่มที่ค่ายนเรศวรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาการกระดูกหลังร้าวเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยนายเฉลิมชัยพูดผ่านระบบซูมขอเป็นกำลังใจให้หายป่วยเร็วๆและกลับมาเป็นกำลังหลักช่วยงานพรรคต่อไปโดยลำดับบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์100คนเป็นการจัดลำดับเรียงตามตัวอักษรเช่นคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นายชวลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายนิพนธ์บุญยมณีนายนราภัทรแก้วทองนายองอาจคล้ามไพบูลย์นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายอิสระเสรีวัฒนวุฒินายชยศจิระเมธากรนางสาวจิตภัทรกฤษฎากรนางสาววธัญญาบุญนาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนายสุรบดหลีกภัยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นายนฤทธิ์ขำนุรักษ์โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้นายเฉลิมชัยเลขาธิการพรรคประกาศไม่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อเพื่อต้องการสละที่นั่งให้กับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ให้ได้มากที่สุด